วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่อง AirPods Pro ตัวใหม่กันนะครับก็ไม่เชิงเป็นตัวใหม่แค่ทีเดียวนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวอัปเกรดนะครับที่มี MagSafe Charging Case เห็นไหมครับกล่องก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยดีกว่าอันนี้ผมสั่งมาจากแอป Store Thailand นะครับก็น่าจะเป็นของแท้อยู่แล้วล่ะครับอาจจะเป็น Preference ให้สำหรับคนที่กำลังจะซื้อนะครับเพราะว่าของปลอมมันเกลื่อนเหลือเกินครับช่วงนี้ของแท้ Apple ก็จะเป็นโมเดล ZA นะครับมีโมเดลกำกับมีภาษาไทยกำกับผลิตวันที่28เดือน8โอเคครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแกะกันเลยนะครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเห็นเหมือนเดิมครับมีคู่มือมีสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแบบUSB-C to Lightning นะครับเหมือนเดิมส่วนเคสดูแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างเขียนเหมือนเดิมหมดเปิดออกมาดูตัวหูฟังก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดส่วนข้างล่างก็จะเป็นจุกหูฟังแถมนะครับโดยรวมคือเหมือนเดิมหมดเลยนะครับข้างในก็จะมีแค่กล่องนะครับที่เขียนว่า MagSafe Charging Case มีตรงข้างกล่องตรง Serial Number ก็จะบอกเหมือนกันนะครับว่า MagSafe Charging Case นอกนั้นข้างในตัวเครื่องกล่องชาร์จอะไรเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแค่กล่องนอกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอา MagSafe มาลองชาร์จดูนะครับนี่ครับ MagSafe ก็ติดอยู่นะครับติดแน่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก็แน่นประมาณนึงนะครับมีแม่เหล็กอยู่ด้านเดียวนะครับด้านอื่นไม่ดูดด้านเดียวโอเคครับแกะกล่องก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนเสียงผมแอบไปลองฟังมาแป๊บหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเคยใช้ AirPods Pro มาก่อนแล้วทีหนึ่งแล้วผมก็ขายไปแล้วไปลองซื้อ Sony XM4 ตัว In-Ear มาสุดท้ายผมก็ขาย Sony ไปแล้วก็กลับมา AirPods Pro เหมือนเดิมถ้าอยากรู้เหตุผลเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคครับเท่านี้วันนี้ก็สวัสดีครับ